ไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะที่ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่เกาะคำชะโนดบ้านโนนเมืองจังหวัดอุดรธานีมีคนถ่ายภาพเก็บไว้พบกับความแปลกประหลาดบนภาพถ่ายเขาบอกว่าลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็มองอยู่โอ้โหเห็นชัดมากอ่ะชัดเลยคือตอนแรกดูไกลๆไม่เห็นนะพอซูมเข้ามาเป็นคนลุกอ่ะข้างหลังมีใครยืนอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่ะคนลุกอ่ะไม่รู้สิอ้าวมาแบบชัดๆแจ่มๆนะบ่ายสี่โมงกว่าห้าโมงก็หยิบลอตเตอรี่มาดู15ลอตเตอรี่มาดู15กี่ใบพ่อ4ใบถึง4ใบเราก็ชื่นใจแล้วอ่ะถึง4ใบเราก็ชื่นใจแล้วอ่ะคือปู่แม่เราตายอ่ะเห็นบอกว่าท่านโทษคุณพ่อเห็นบอกว่าตอนนั้นมีเงินติดในกระเป๋าอยู่แค่200200บาทจริงๆเพราะกวาดให้เขาหมดแล้วนี่แหละคือเป็นสิ่งที่พ่อถ่ายทอดให้เราฟังนะคะเป็นความเชื่อที่พ่อเชื่อว่าทั้งพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยช่วยชีวิตพ่อไว้แล้วอย่างวันนี้อ่ะค่ะวัตถุมงคลต่างๆที่อยู่ข้างหน้าของเราอยากให้พ่ออธิบายหน่อยวันนี้พ่อก็เลยนำเซตเศรษฐีนาคราชมาให้ท่านผู้ชมไทยรัฐทีวีทุกท่านได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองค่ะปกติชุดเนี้ยแต่ละชุดทั้งชุดผู้หญิงชุดผู้ชายเนี่ยชุดละ 4,000 กว่าบาทค่ะแต่วันนี้เรามาที่ไทยรัฐทีวีนะครับเราจะให้ท่านเซตละ999บาทเท่านั้นคือเซตผู้ชายก็999บาทเซตผู้หญิงก็999บาทและถ้าใครโทรมาในรายการ50สายเราจะแถมนาฬิกามังกรให้อีก1เรือนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นแล้วนะครับไลน์ก็แอดได้นะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดขึ้นสแกนได้ไม่ทันก็ถ่ายรูปเอานี่ไงคุณผู้ชมเราขึ้นให้แล้วนะคะบาร์โค้ดนะคะสามารถสแกนได้เลยนะคะแล้วก็แอดมาเป็นเพื่อนแล้วก็สอบถามได้ถูกต้องค่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าอย่างเซตผู้หญิงเนี่ยเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งสร้อยแล้วก็มีที่พญานาคเป็นพลอยสีแดงพลอยสีแดงเนี่ยก็หมายถึงว่าอำนาจบารมีเนี่ยพอใส่แล้วข่มผัวได้เลยนะหนูต้องซื้อใช่ไหมพ่ออำนาจบารมีแล้วก็ยังมีแหวนพลอยสีชมพูนี่หมายถึงว่าเราใส่ไปไหนก็จะมีแต่ณเมตตาทำอะไรก็จะมีคนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือต่างๆนานานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเอาไปและของผู้ชายอันมีกำไรมังกรอีกอันนึงกำไรมังกรคืออันนี้กำไรมังกรด้วยนะครับนี่คือ1เซตของผู้ชายก็จะเป็นพลอยสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและก็ไปไหนมาไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาแหวนเป็นพลอยสีขาวหมายถึงความสุขกายสุขใจแล้วก็มีมังกรนี่กำไรมังกรอีก1วงพ่อค้ากำไรมังกรเนี่ยทั้งเซตผู้หญิงเซตผู้ชายคือได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับคือ999บาทปกติ 4,000 กว่านะแต่วันนี้ถ้าใครโทรมา50สายแรกในรายการรับนาฬิกามังกรนี่1เรือนนี้นะครับไปอีก1เรือนแน่นี่ครับคุณพ่อค้านาฬิกามังกรคือที่พ่อใส่อยู่ถูกไหมคะใช่ก็พ่อใส่อยู่นาฬิกามังกรและนี่แหวนเนี่ยแหวนเนี่ยพ่อใส่ติดตัวไว้อันนี้ถือว่าพ่อศรัทธาในองค์ท่านมันมีอะไรหลายๆอย่างนะจะบอกให้ว่ามันทำให้เราดีขึ้นและใส่แล้วเขาดีไซน์สวยด้วยนะแบบเขาดีไซน์สวยใส่ไปไหนก็ไม่อายใครไปงานเลี้ยงงานแต่งงานวันเกิดไปไหนมาไหนก็ได้ใครบอกให้ลองไปใส่อย่างเงี้ยบอกเฮ้ยจริงจริงขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นของผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ขออนุญาตนะเขาดีไซน์แบบมาสวยหรูมากเหมาะกับเราไหมเหมาะเหมาะมากค่ะคุณผู้ชมและ999บาททั้งเซตจะไปหาที่ไหนอ่ะผมจะบอกให้เอาง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่จะได้ไปเซตของผู้หญิงเนี่ยจะมีสร้อยสร้อยพร้อมทั้งที่พญานาคราชใช่ค่ะพลอยสีชมพูพลอยสีแดงถูกต้องค่ะแล้วก็แหวนพลอยสีชมพูค่ะแล้วก็กำไรมังกรกำไรมังกรอันนี้คือเซตของผู้หญิง999บาทได้3ชิ้นได้3ชิ้นก่อนนะของผู้ชายมีอะไรบ้างมีสร้อยสร้อยที่พญานาคราชพลอยสีน้ำเงินแล้วก็แหวนสีขาวเป็นพลอยสีขาวพร้อมด้วยกำไรมังกรก็999บาทอีกเช่นกันนี่ที่ผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้เลยนี่เลยค่ะคือเซตของผู้ชายนะคะแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าโทรมาตอนนี้สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมคือ50สายแรกรับนาฬิกามังกรไปเลยครับ1เรือนนะครับถ้ากลัวจดไม่ทันถ่ายรูปแล้วเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเบอร์โทรศัพท์เลยจริงๆนะลูกนะอันนี้เป็นความเชื่อที่พ่อเชื่อมามากมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนแนะนำพ่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา3ปีแล้วเฮ้ยลองบูชา
พ่อปู่ศรีสุโธพญานาคราชแม่ย่าศรีปทุมมานางพญานาคีตอนนั้นพ่อก็มึนไปหมดแล้วคือแม่ทุมอาการตุ๊ดๆพ่อก็อ่ะพยายามทำยังไงก็ได้ที่จะช่วยให้เราดีขึ้นนะมีเงินไปจ่ายค่าโรงพยาบาลมีเงินจ่ายค่าคนเฝ้าก็สวดมนต์เพื่อนบอกให้ไปไหว้เลยดีกว่าที่อุดรธานีพ่อไปจริงๆไปที่คำชะโนดพ่อก็จุดธูปบอกท่านว่าคือพ่อมีรูปท่านอยู่แล้วมีเป็นรูปปั้นทั้งพ่อปู่แม่ย่าพ่อมีน้ำถวายท่านพวงมาลัยถวายท่านไม่เคยขาดบอกพรุ่งนี้ผมจะไปกราบพ่อปู่พ่อปู่ช่วยผมด้วยพ่อก็ไปรถตู้ไปกับเพื่อน 4-5 คนไปถึงปั๊บปรากฏว่าพอรถจอดเดินเข้าไปอ้าวพวกที่จะขึ้นไปกราบพ่อปู่รอก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ครับให้พ่อรองขึ้นก่อนเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าเรามา อันนี้คือจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นค่ะอย่างที่พ่อบอกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ในศีลในธรรมคิดดีทำดีแล้วจะบอกให้เซตทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายเซตพญานาคราชเศรษฐีนาคราชเนี่ยเราได้ทำการปลุกเสกที่คำชะโนดมาแล้วขณะที่ปลุกเสกเราก็ขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าว่าใครก็ตามที่ได้เช่าบูชาไปแล้วขอให้เขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรขอให้ราบรื่นร่ำรวยเจริญเท่านี้ความสุขความสุขเพราะฉะนั้นค่ะคุณพ่อขอย้ำเบอร์อีกทีนึงนะคะเผื่อคุณผู้ชมสนใจจะเช่าบูชาค่ะครับ02-016-0000และ02-018-4555หรือจะไลน์เข้ามาก็ได้นะครับแอดไลน์ที่ไลน์@tv999เนี่ยเรามีบาร์โค้ดขึ้นด้วยสแกนได้เลยครับครับค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตเกิดขึ้นพลิกร้ายกลายเป็นดีเช่าบูชาเซตเศรษฐีนาคราชแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคนดีจริงๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้พ่อรองเอาสิ่งดีๆเอาสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมาบอกต่อกันนะคะวันนี้ขอบคุณพ่อรองด้วยนะคะแล้วก็ฝากความคิดถึงแม่ทุมด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณพ่อรองค่ะอย่าลืมนะครับรีบโทรเดี๋ยวนี้เลยนะครับ